สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยิ่งสักคุกกิ้งโชว์รายการสำหรับคนที่ชื่นชอบและชื่นชมในการทำอาหารและศาสตร์ของอาหารค่ะรายการยิ่งสักคุกกิ้งโชว์นะครับมีสูตรเด็ดและเคล็ดลับอร่อยอร่อยสไตล์อาจารย์ยิ่งสักมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอครับสำหรับวันนี้วันที่31ธันวาคมใช่แล้ววันสิ้นปีเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีแพลนเยอะแยะเลยสำหรับปีหน้าเขาเรียกว่าเป็นแบบ New Year Resolution ใช่อย่างบางคนก็บอกว่าอยากเตะบอลคือบางคนบอกว่าจะลดความอ้วนครับคุณผู้ชมบางคนบอกว่าจะเรียนให้จบเร็วๆอันนี้อีกนานเลยเครียดจัง และถ้าอยากทำอาหารให้อร่อยนะครับดูรายการของเราถูกต้องครับคุณผู้ชมดูรายการของเราแล้วไปลองทำนะครับเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะอร่อยขนาดไหนและมีขั้นตอนยังไงติดตามชมกันให้ได้นะครับในรายการของเราวันนี้ครับเพื่อความสะดวกของคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศอาจจะหาลำไยสดๆไม่ได้เราก็จะใช้ลำไยกระป๋องเพื่อคุณผู้ชมนะตำรับแรกเราจะทำข้าวผัดพะแนงหมูกรอบใส่ลำไยทำขนมแบบง่ายๆสุกปุ๊บกินปั๊บดีไหมคุณผู้ชมด้วยตำรับมัฟฟินสุดเลิศสุดนี ในปัจจุบันนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไทยเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปในหลายๆประเทศสังเกตได้จากการมีร้านอาหารไทยไปเปิดยังต่างประเทศมากมายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคงเป็นเพราะเสน่ห์ที่เกิดจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์การผสมผสานอย่างกลมกล่อมของรสเปรี้ยวหวานและเค็มอีกทั้งยังมีรสเผ็ดร้อนจากพริกช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของใครๆหลายคนการปรุงอาหารไทยนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานเครื่องปรุงและสมุนไพรไทยหลากหลายเข้าด้วยกันและวิธีการปรุงที่มีความประณีตและละเมียดละไมอ่อนช้อยสมกับความเป็นอาหารไทยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอาหารไทยนั้นเป็นอาหารที่ทำยากเนื่องจากขั้นตอนการทำและเครื่องปรุงต่างๆที่มีมากมายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIFTEC ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวมีหลากหลายหลักสูตรการทำอาหารรวมถึงหลักสูตรช่างอาหารไทยให้คุณได้เรียนรู้และฝึกฝนการทำอาหารไทยกับอาจารย์ที่มากประสบการณ์จนชำนาญอย่างมืออาชีพการเรียนการสอนหลักสูตรช่างอาหารไทยนั้นประกอบด้วยตำรับอาหารที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งอาหารคาวและหวานโดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด5วันเรียนวันละ4ตำรับผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีที่แม่นยำและการได้ลงมือปฏิบัติจริงเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางสถาบันในการควบคุมของสำนักการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIFTEC เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2547บริหารงานโดยดร.ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐานที่การันตีคุณภาพจากอาจารย์มากฝีมือตอนนี้ก็เป็นกรุ๊ปอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเขามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่าง
แต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่นี่มีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับขนมหวานกับผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเบื่ออาหารหรือกินข้าวไม่ได้โดยเฉพาะเมนูขนมไทยๆที่ปรุงจากถั่วที่มีโปรตีนและกากใยอาหารสูงเป็นหลักแต่การบริโภคขนมหวานในผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องเลือกขนมหวานที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายและโรคประจำตัวเพื่อให้การบริโภคขนมหวานเป็นการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่ากระตุ้นโรคอย่างเบาหวานและความดันโลหิตสูงเมนูขนมหวานที่ผู้สูงอายุสามารถบริโภคได้นั้นอาจจะเป็นเมนูที่ปรุงจากถั่วแดงถั่วเขียวหรือธัญพืชอย่างลูกเดือยที่สำคัญต้องใส่น้ำตาลในปริมาณที่น้อยที่สุดและจะมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเนื่องจากถั่วและลูกเดือยจะมีโปรตีนสูงและกากใยอาหารที่ช่วยย่อยได้เช่นเมนูถั่วเขียวหรือถั่วแดงต้มน้ำตาลซึ่งการปรุงเมนูนี้นอกจากจะใส่น้ำตาลให้น้อยลงแล้วการต้มให้เปื่อยจะช่วยเรื่องการบดเคี้ยวของผู้สูงอายุได้ดีและเมนูจากถั่วนั้นถือเป็นเมนูที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานในร่างกายของผู้สูงอายุที่มักจะเบื่ออาหารได้เช่นกันนอกจากนี้เมนูมันต้มขิงซึ่งเมนูนี้ขิงจะช่วยลดอาการท้องอืดให้กับผู้สูงอายุได้ดีที่สำคัญในมันเทศยังมีแร่ธาตุอย่างโพแทสเซียมที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของหัวใจและระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างเป็นปกตินอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์เพื่อสมุนไพรเป็นเมนูขนมหวานให้กับผู้สูงอายุรับประทานได้เช่นเมนูขนมครกใส่งาและถั่วคั่วเพราะในงาดำจะมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีไขมันดีนอกจากนี้ในงาดำยังมีแคลเซียมที่ช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงได้เช่นกันและถ้าจะให้ดีควรบริโภคร่วมกับนมหรือผักสดที่มีแคลเซียมสูงด้วยและยังมีเมนูที่ทำจากสมุนไพรจีนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างเมนูเฉาก๊วยซึ่งเมนูนี้หากปรุงรับประทานเองโดยใส่น้ำตาลให้น้อยแต่เพิ่มนมสดเข้าไปแทนจะช่วยลดการกระหายน้ำในผู้สูงอายุได้ขนมที่รสไม่หวานจัดถือเป็นเมนูอาหารทางเลือกในการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายโดยต้องเลือกบริโภคให้สอดคล้องกับสุขภาพร่างกายและโรคที่เป็นอยู่แต่ถ้าเป็นไปได้การบริโภคผลไม้อย่างแก้วมังกรกล้วยสุกและมะละกอหรือกีวีก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลสุขภาพนะคะ